จำนวนเงินที่เสียโป้หอบไปช่วยชาวภาคใต้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่นราธิวาสล่าสุดนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้ได้เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งใช้อาคารของโรงเรียนเทศบาล4บ้านทรายทองเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งได้นำถุงข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 2,500 ชุดขึ้นรถบรรทุกของเจ้าหน้าที่ทหารนำมามอบให้ด้วยตัวเองทั้งนี้เสียโป้ยังได้มอบธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทจำนวนทั้งสิ้น 184,000 บาทผ่านนางสุชาดาพันนารานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเพื่อเป็นตัวแทนมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยตามรายชื่อที่มีอยู่รายละ 1,000 บาทตามวัตถุประสงค์ของเสียโป้จึงทำให้ชาวบ้านที่แฝงตัวมารับเงินต้องเดินคอตกออกจากกลุ่มผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปโดยปริยายทั้งนี้เสียโป้ก็ได้แวะนำเงินไปมอบให้กับพี่ๆทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสด้วยโดยได้ระบุข้อความว่าขอให้ผู้การทหารพรานที่นราธิวาสปลอดภัยดูแลทุกสุขประชาชนนะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญที่สุดของประเทศเราขอให้ทุกคนจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวลล์ฟีดโปคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ